เดี๋ยวในคลิปนี้เรามาตามหาอาวุธที่ใช้ดีในช่วงแรกกันนะครับที่ต้องมีเลยก็คือค้อนศึกนี่นะฮะบริเวณนี้นะครับสุสานใต้ดินแฝงไฟซะหน่อยนะครับข้างบนก็ยิงเป็นพวกยิ้มอะไรพวกนี้นะที่อยู่ในนี้กากอยนี่ก็โหดนะฮะเลือดสาดตรงนี้จะมีกับดักนะครับถ้าเดินมาตรงกลางเดี๋ยวก็จะมีธนูไฟวิ่งมาจริงๆแล้วเราควรจะใช้กับดักนะต้องล่อมันมาแล้วก็ไปเหยียบกับดักให้ยิงแทนน่าจะง่ายกว่าพวกนี้ไปอยู่กันเป็นก้อนๆแล้วก็รอไฟกันโอ้โหความยากมาอยู่ที่ตอนนี้มันรวมเป็นกลุ่มนี่แหละครับโอ้โหอย่างเร็วจุบจับจุบจับเลย
างช้านะครับแล้วก็ดูแนวการหลบไม่ได้ยากเรียบร้อยฮะ